ค่ะวันนี้เราจะเริ่มเรียนบทที่1นะคะซึ่งเป็นหัวข้อ Computers ในบทที่1ของเรานะคะเราก็จะเรียนทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Computers นะคะไวยากรณ์ผ่านบทสนทนาที่เกิดขึ้นในร้านขายคอมพิวเตอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์และไวยากรณ์รวมถึงบทสนทนาแล้วเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ทำกันด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะมาเริ่มเรียนนะคะเราจะลองไปดูสถานการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ณร้านขายคอมพิวเตอร์ลองดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ Good morning. How can I help you? Hi. I'm looking for a new computer. Okay. What type of computer would you like? I'm not sure. All right. What do you usually use a computer for? Can you say it again, please? What do you usually use a computer for?